อะไรมาลูกเอามาทำไมอ่ะไหนขอดูหน่อยดิไหนเปิดดูดิเรื่องนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวสุดน่ารักนะคะที่ทำให้อมยิ้มกันทั้งห้องเลยทีเดียวค่ะสำหรับหนูน้อยคนหนึ่งเป็นโอ้โหดูท่าทางแล้วเนี่ยมาดเจ้าของฟาร์มแน่นอนค่ะน้องเนี่ยเขาแอบพกลูกเจี๊ยบมาโรงเรียนด้วยนะคะตามออเดอร์ของเพื่อนๆจนคุณครูเนี่ยต้องขอดูกันเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวดังกล่าวนะคะก็เหมือนว่าถูกแชร์โดยผู้ใช้งาน TikTok บัญชี bay_082533เป็นคุณครูด้วยแหละค่ะได้มีการแชร์เรื่องราวสุดน่ารักในห้องเรียนนะคะที่ดูแล้วเนี่ยอดอมยิ้มตามไม่ได้จริงๆค่ะกับความน่ารักของเด็กๆนะคะโดยคุณครูเนี่ยเขาก็ได้มีการบรรยายในคลิปเหมือนกันค่ะบอกว่าน้องคนนี้พาไก่ใส่กระเป๋ามาโรงเรียนไปชมคลิปความน่ารักกันสักนิดนึงค่ะโอเคอะไรมาลูกทำไมอ่ะไหนขอดูหน่อยดิไหนเปิดดูดิเดี๋ยวดิวเธอแล้วมันไม่ตายอ่ะไม่เอาไปได้หมดเลยนั่นแหละพี่น่ารักของกูครับเอาไหมใครโบเต้ไหนใครเจ้าของยกมือกี่คนอย่างที่เราเห็นนะคะในคลิปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคุณครูก็ได้มีการถามน้องโปเต้เด็กชายคนดังกล่าวในคลิปนะคะจริงๆว่าถามว่าเนี่ยเอาอะไรมาโรงเรียนเอามาทำไมน้องจึงตอบคุณครูเหมือนกันคุณผู้ชมบอกว่าเอาไก่มาให้เพื่อนใส่กระเป๋าผมใส่ในกระเป๋าผมเหมือนพกกระปะพกไก่มาด้วยนะคะจนคุณครูเนี่ยบอกให้เปิดเอาลูกเจี๊ยบออกมาเพราะว่าถ้าปิดแล้วอยู่ในกระเป๋าเนี่ยกลัวว่าน้องลูกเจี๊ยบจะตายนะคะทีนี้พอถามไปถามมาบอกว่าเอามาให้ใครล่ะลูกน้องจึงตอบว่าเอามาให้เพื่อนสั่งเอาไว้น้องก็เลยเอามาส่งที่ห้องเรียนนะคะหลังจากคลิปดังกล่าวค่ะก็เผยให้เห็นความน่ารักของคุณครูแล้วก็เผยให้เห็นความน่ารักของน้องนะคะมันถูกแชร์ไปก็เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปไวรัลที่โดนใจโซเชียลกันอย่างมากคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยคุณครูมียอดผู้เข้าชมกว่า 1.6 ล้านครั้งภายในระยะเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมีคอมเมนต์มากมายที่เข้ามาแซวแล้วก็ขำในความน่ารักของน้องด้วยนะคะแบบว่านี่แหละลูกชายเจ้าของฟาร์มแน่ๆเลยบางคนก็บอกว่าอนาคตเนี่ยเห็นแบบเนี้ยประธานบริษัทเลยนะตลอดจนค่ะเล่าถึงเรื่องของลูกหลานตัวเองก็มีนะคะบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอาอะไรไปโรงเรียนก็ตามแต่มีบางวันน่ะลูกเขาหลานเขาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอุ้มหมาอุ้มแมวจากที่โรงเรียนใส่กระเป๋ากลับมาที่บ้านก็มีก็เล่ากันอย่างสนุกสนานเลยนะคะแต่ว่าเห็นแววของน้องคนนี้แล้วเนี่ยอนาคตเจ้าของฟาร์มแน่ๆเลยค่ะมีการรับออเดอร์ลูกไก่ที่บ้านลูกเจี๊ยบที่บ้านไปส่งให้กับเพื่อนๆด้วยโอ้โหสอบแววเจ้าของฟาร์มตั้งแต่เด็กๆเลยคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าถือว่าเป็นคลิปที่น่ารักน่ารักกันแล้วกันนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม